ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลในการทำคลิปนั้นแอบมักได้เจอคลิปของดาราหรือภาพจากหนังมันๆมากมายแต่มันเป็นแค่คลิปสั้นๆไม่ได้มีความยาวอะไรจนสามารถที่จะเอามาทำคลิปเฉพาะได้แอบจึงคิดว่างั้นเอามายำรวมกันเป็นภาพดารามันๆเหมือนรายการภาพกีฬามันๆสมัยก่อนดีกว่าเอาเป็นแบบคลิปสั้นๆไม่ต้องบรรยายอะไรมากให้ภาพมันเล่าเรื่องด้วยตัวของมันเองแต่รับรองว่าดูแล้วฟินดูแล้วมันแน่นอนเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ 1. สุดยอดเอฟเฟกต์การเปลี่ยนหน้าในหนังที่เกี่ยวกับผีสางๆนั้นแน่นอนว่าเทคนิคการเปลี่ยนหน้าคนให้กลายเป็นผีนั้นมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาสุดๆของหนังในยุคนี้ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ล้ำถึงขั้นทำดีปเฟกเปลี่ยนหน้ากันได้แล้วคลิปเปลี่ยนหน้าคลิปนี้ดูไปมันก็ธรรมดาไม่ได้เลิศล้ำอลังการอะไรมากมายแต่ที่มันไม่ธรรมดาก็เพราะว่ามันคือเทคนิคการเปลี่ยนหน้าในปี1937หรือเมื่อ85ปีที่แล้วนั่นเอง 2. สุดยอดสตันจากยุคขาวดำถ้าหากจะพูดถึงนักแสดงแอคชั่นที่มีคิวบู๊เสียงตายแบบเล่นจริงเจ็บจริงนั้นทุกคนคงจะนึกถึงแจ็คกี้ฉานหรือเฉินหลงขึ้นมาในหัวเป็นคนแรกเพราะยังติดตากับความระห่ำเล่นฉากเดือดๆเองโดยไม่ใช้สตันจนกระดูกหักมาแทบจะทั้งร่างแต่แท้จริงแล้วต้นฉบับของคิวสตันสุดระห่ำท้าตายแบบนี้กลับมีมาแล้วตั้งแต่ยุคหนังเงียบในศตวรรษที่1900หรือ122ปีที่แล้วโน่นคิดดูว่าทั้งเทคนิคการถ่ายทำหรือเซฟตี้ในการเล่นคิวสตันมันยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็เล่นกันแบบโนสนโนแคร์ความตายอย่างนี้เนี่ยนะและคุณปู่คีตันนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเฉินหลงในการเล่นคิวสตันเดือดๆอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันในหนังเจมส์บอนด์007 Skyfall ปี2012นั้นมันมีฉากที่เดเนียลเครกนอนครึบเบียร์อยู่บนเตียงเป็นเวลาสั้นๆแค่21วินาทีแต่รู้ไม่ว่าบริษัทเบียร์ไฮเนเกนต้องจ่ายเงินถึง45ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะทายอินขวดเบียร์ที่ว่านั้นในเวลาแค่21วินาที 4. ยอดนักบู๊ตัวจริงคีนูรีฟส์ขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นฉากแอคชั่นด้วยตัวเองและในการรับบทนักฆ่าในตำนานของหนังแอคชั่นมันระห่ำอย่างจอห์นวิกนั้นเขาก็ต้องเข้ารับการฝึกยิงปืนอย่างเช่นที่นักยิงปืนมืออาชีพก็ฝึกกันและนี่คือคลิปการฝึกสุดระห่ำที่ว่านั้นของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้ในหนัง Oblivion ปี2013นั้น
มันมีฉากที่ทอมครูซต้องควบมอเตอร์ไซค์เหินขึ้นเนินแล้วแลนดิ้งลงพื้นมาได้อย่างเท่แต่ในความเป็นจริงนั้นในตอนถ่ายทำสตันแมนของเขาต้องหัวทิ่มลงมาแบบนี้เลย 6. ไข่ดิบหรือไข่ต้มพูดถึงเฉินหลงแล้วไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องความเทพของการเล่นฉากสตันเดือดๆของเขาอยู่แล้วแต่ในคลิปนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเทพนอกจอของเขาเขาสามารถกำไข่ไว้ในมือแล้วทุบลงไปบนแผ่นซีเมนต์ถึง12แผ่นติดต่อกันโดยที่ไข่ในกำมือไม่มีรอยปริแม้แต่นิดเดียวแต่ข่าวไม่ได้บอกนะว่าไอ้เจ้าไข่ที่ว่านี้มันเป็นไข่ดิบหรือไข่ต้ม 7. เจ้าต้นไม้กับนายแร็คคูนวินดีเซลกับแบรดลีย์คูเปอร์นั้นได้เข้าร่วมแสดงในหนัง Guardians of the Galaxy ปี2014ด้วยแม้ว่าจะมาแค่เสียงหน้าไม่ได้มาด้วยก็ตามในบทต้นไม้กรูทกับเจ้าแร็คคูนจอมเกรียนแบบเจ้าร็อกเก็ตและนี่คือภาพเบื้องหลังในการพากย์เสียงของพวกเขาทั้งสองคนครับ I am Groot Keep calling me Vermin Tough Guy You just wanna laugh at me like everyone elseIt's real 8. เหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกในการเล่นบทวูฟูรินของฮิวจ์แจ็คแมนในหนังโลแกนปี2017นั้นมันมีฉากไล่ล่าสุดมันในป่าระหว่างวูฟูรินกับพวกผู้ร้ายแต่การถ่ายทำฉากตัวละครที่ทั้งต้องวิ่งทั้งต้องสู้กันอย่างรวดเร็วการบันทึกเสียงของนักแสดงให้ออกมาแบบชัดๆนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากพี่วูฟของเราเลยต้องมาเหนื่อยรอบ2กับการตะเบงเสียงภาคในห้องอัดอีกครั้งหลังการถ่ายทำครับก้าวจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบแดเนียลเรดคลิฟรูเพิร์ตกรินท์และเอมม่าวัตสันเป็น3นักแสดงเด็กที่มารับบทแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลีย์และเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์ในซีรีส์ภาพยนตร์สุดฮิตแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ปี2001ถึงปี2011เป็นเวลากว่า10ปีกับหนังทั้งหมด8ภาคเรียกว่าเล่นกันตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยทีเดียวและนี่คือภาพของพวกเขานับตั้งแต่วันแรกที่ไปออดิชั่นจนถึงวันสุดท้ายในการปิดกล้องของหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค8ครับCine Tech 4, Mark. I never thought to look in here. I checked this out first term. This is Lawyer. Shut up. If Filch comes around that corner any second now, we are dead meat. Sorry. It's time to say goodbye to two of your finest. หัวเราะที่ไม่เหมือนเดิมนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลีย์และเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์ที่เป็นตัวละครสำคัญของหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วยังมีตัวละครลอร์ดโวลเดอมอร์ที่เป็นคู่ปรับคนสำคัญของพวกเขาทั้ง3คนด้วยนอกจากใบหน้าที่ดูน่ากลัวสุดๆแล้วเสียงพูดและเสียงหัวเราะของมันก็ฟังดูแล้วสยองจนขนหัวลุกแต่จะเป็นยังไงถ้าเสียงหัวเราะของเขาจะถูกพากย์ขึ้นมาใหม่ในตอนที่ไปฉายตามประเทศต่างๆเสียงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ Harry Potter is dead Harry Potter dajut. Bây giờ là lúc mà các ngươi hãy tự mình quyết định.